เสียงเข้าเนะ 1, 2, เาะเทศ1หนึ่งสองสามเข้าเอาล่ะก็เข้าสู่ในช่วงของเดเฮียน <c oughs> คุณผู้ฟังกำลังฟังสารีวิวเอฟเอ็ม104.50เมกะเฮิร์สถานีพิธยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกับรายการธรรมะอื่นๆเช่นกันเดเฮียนโดยหลวงพี่เลียวนี่แหละ ก็สถานีเราอยู่ที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมานั่งคุยกันน่ในเรื่องของอ,อผู้ที่จะบอกว่าเป็นผลกระทบมันก็ไม่ใช่เป็นผลกระทบนะก็ต้องบอกว่าเป็นเ,เป็นสภาวะสภาวะหนึ่งที่ เราเราท่านๆนั้นมาเมื่อเข้าสู่ในช่วงของโ oh, อโหสีกรรมอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรนะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราจะมาว่าว่ากันฮะว่าท่านใดมีอาการอะไรยังไง <c oughs> ส่วนหลวงพี่เองเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,มีอะไรมากอืมก็ค่อนข้างค่อนข้างจะโอเคหน่อย เนื่องมาจากว่ามีพระท่านมาช่วยเยอะโดยปกติหลวงพี่รูปเดียวเนาะอันนี้เจ็ดรูปโอ้สบายสบายใจ <c oughs> แล้วก็เนื่องจากว่าเป็นครั้งสุดท้ายของของหลวงพี่ในฐานะที่เป็นในเพศของบรรพชิต <c oughs> แต่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะส่งมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับหลวงพี่โอปอ หรือว่าท่านพระครูสมุทีรเชษฐ์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆรูปอ่ะซึ่งท่านก็จะเก่งในด้านกรรมฐานหลวมพี่ถึงได้บอกว่าวัดไฟหินเนี่ยเป็นวัดที่ปฏิบัติในเรื่องของกรรมฐานแต่ก็คือเป็นวัดปฏิบัติแต่ไม่เปิดสอนให้เป็นกิจ,จาลักษณะเพราะว่า,าทุกๆรูปท่านก็ถ่อมตนน่ะเนะเาะว่า โอ้เรายังเก่งไม่พอนี่นู่นนั่นใจจริงๆแล้วถ้าเอาเห้จริงนะท่านก็เก่งกันหลายรูปอยู่เนี่ยหลวงพี่ก็เลยต้องต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยนี่คือธรรมชาติของวัดสายหินก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเมื่อวันวิสาขบูชาหลวงพี่ไม่ได้พูดถึงเดินขึ้นดอยเลยใช่ไหมคราวนี้เดินขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรียกว่าวันเป็นพงุธไม่ได้มีโอกาสพูดเลย เพราะว่าก็จะปล่อยให้หลวงพี่อ้นั้นท่านพูดถึงในเรื่องของมันจะมีในเรื่องของการปิดทองคําเปลวคุณโยมรู้หรือว่าคุณโยมไม่รู้เรื่องว่าการติดแผ่นทองคําเปลวนั้นนะ่ะมันมีความหมายนะอ่าคือความหมายในที่นี้ไม่ใช่หลวงพี่ตั้งแต่ว่าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าจะจะใช้คำเดี๋ยว,ยวหลวงพี่หาก่อนเพราะว่ามันเป็นจุด ที่อุมันมีมาตั้งนานแล้วแต่เราเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันปิดทองอะไรยังไงพูดถึงอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็มามาคุยกันเล่นๆนะให้ฟังว่าเวลาเราไปกราบพระเราปิดแผ่นทองคําเปลวนั่นน่ะคือการปิดทองคำเนี่ยแผ่นทองคําเปลวเนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องการให้ผิวพันธุ์ในส่วนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระปฏิมาเนี่ยให้ดูคงความสวยงามไว้เหมือนเดิม อ่าก็คือเหมือนกับให้ให้เป็นผิวทองอารามอะ่ะก็มันเหมือนกับคนที่มีบุญญาธิการและเรามองปุ๊บอูทํำไมผิวผ่องจังนั่นแหละเราต้องการให้ให้พระพุทธรูปนั้นเป็นแบบนั้นอืมแล้วบางคนสงสัยเอย๊แล้วทําไมบางวัดน่ะหลวงพี่ทําไมมันเป็นขึ้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 นคุณโยมจำไห้พระพุทธรูปที่อ่า ที่อยู่ตามวัดน่ะแล้ววัดเก่าแก่โบราณโบราณแล้วเขาแปะแปะแปะทองแล้วทาไมที่ตัวองค์พระเป็นคลื่นหลวงพี่ต้องบอกว่าไอ้ที่เป็นคลื่นน่ะมันเป็นคลื่นของแผ่นทองคําเปลวที่มันถูกทับ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 กันมาแล้วทางวัดท่านไม่ได้ทําความสะอาดอันเนื่องมาจากว่าถ้าแผ่นทองคาเปลวเนี่ยเวลาอยู่กับองค์พระถ้าจะต้องเขาเรียกล้างหรือลอกเน่ะมันต้องขอเข้ามาพอสมควรไม่งั้น อยู่ๆเอามีดเอาไม้ไปแซะเนี่ยเขาเรียกเป็นการปรามาตรเราไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าให้ให้รับทราบว่าเวลาเรากราบพระเรากราบเนี่ยไม่ใช่เรากราบเสียไม่ได้แต่เราใช้วิธีการกราบเพราะความศรัทธาเรากราบเพราะว่าเราต้องการเอาท่านเป็นแบบอย่างดังนั้นตัวจิตของทุกทุกพลังที่ไปกราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเขาเรียกว่าจะสถิตอยู่ตรงนั้นคนที่เหมือนกับอ่ะเดี๋ยวเห็นไหม ไอ้ประเภทเอาเท้าขึ้นไปวางบนพระพุทธรูปอ้างาในพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าให้สร้างพุทธุก็ถูกแต่คราวนี้คนเราเนี่ยต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาพระธรรมมาอย่างเดียวถามว่าได้ไหมมันก็ได้เอาพระสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวถามว่าได้ไ,ดไหมและที่เป็นข่าวล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การมีพระพุทธรูปนั้นก็คือเป็นพุทธาน,นุสติเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราๆท่านๆน,นะหลายๆคนนะได้มีที่สักการะก็แค่นั้นเองแล้วก็คือจะสังเกตไหมคนหมู่คนหมู่น้อยเนี่ยจะต่อต้านเรื่องการสร้างพระพุทธรูปแต่คนส่วนมากเนี่ยกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ไม่ใช่ว่าคนส่วนมากผิดหรือคนส่วนน้อยผิดแต่เป็นเป็นเรื่องของมุมมองที่ไม่เปิดใจคือไม่เปิดรับ อะไรที่กล่าวไว้แบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วหลักของพระพุทธศาสนานั้นโดยทั้งยิง่งพระไตรปิฎกไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณโยมเพียงแต่บางอย่างต้องปรับตามหน้าสถานการณ์อย่างกรณีที่หลวงพี่กำลงังบอกว่าเวลาตอนเช้าเวลาพระเดินบ,บินธบาตเนี่ยถ้าโยมใส่บาทมันเนี่ยแล้วพระให้พรเนี่ยพระผิดนะอันนี้เขาเรียกว่าอาบาตท,ทุกกฎนี่ อันนี้ในพระวินัยกล่าวไว้เลยว่าถ้าใส่แล้วคือก็คือใส่เลยจบแล้วก็เดินถามว่าคุณโยมแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เพราะมันโดนมันโดนเขาเรียกว่ารุ่นแรกๆที่ทํามาแล้วก็ต้องทําสืบมาพอทําสืบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้คณะสงฆ์ก็บอกว่าเพื่อไม่ให้ขาดศรัทธาเพราะว่าพระต้องพึ่งโยมโยมก็ต้องพึ่งพระเราต้องพึ่งซึ่งกันและกัน ดังนั้นตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วของคุณโยมก็ให้พรท่านไปก็จบอันนี้คือที่มาที่ไปเนาะอ่าหลวงพี่ก็เลยต้องบอกเห็นไหมมันปรับเปลี่ยนตามตามสภาพการคุณโยมมันไม่ได้ว่าไปต้องไปยึดแต่พระวินัยเนี่ยห้ามบิดไม่ได้อ่พาพระสุตตันตปิฎกพระสูตรเนี่ยห้ามบิดอภิธรรมนะก็ในเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของวาระแห่งจิต ก็ห้ามบิดอันนี้ทั้งหมดทั้งวลไม่ไม,ไม่เราไม่ไปแตะในเรื่องของพระไตรปิฎกแต่เรากําลังแตะในเรื่องของการกระทำพระวินัยอันไหนที่เราจําเป็นต้องเคร่งเราก็ต้องเคร่งเปะ๊แปะแต่ถ้าอันไหนอารมณ์มั่รวยตามหน้าสถานการณ์ได้ก็ทําถูกไหมออย่างกรณีที่พระฉันท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมพระป่าทําไมตึงฉันในบาท ทำไมพระบ้านจึงฉันในจานถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ท่านท่านบวชท่านอธิษฐานแบบไหนถ้าท่านอธิษฐานภาชนะเดียวนะก็คือต้องฉันในบาทน้ํากงน้ําแกงต้องใส่บาทนะถ้าน้ําแกงไปแยกก็เขาเรียกว่าสองภาชนะถูกไหมถ้าฉันในภาชนะเดียวคือเสร็จปุ๊บตักปุ๊บกวนกวนกวน,วน,วนแล้วเ็ตาตักเข้าปากหลวงพี่ถึงได้บอกเสมอเสมอว่าเวลา จะถวายพัตาหาารพระเนี่ยไม่ต้องเยอะทําไมจึงไม่ต้องเยอะเพราะ,ะเวลาถวายเนี่ยโยมมาถวายกันเนี่ยเยอะมากพอเยอะมากเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะลุน้นหลวงปู่จะใส่ของเราไหมนะเออหลวงพี่จะฉันของหนูไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาท่านเลื่อนอาหารมาตักสองช้อนนี่คือหนึ่งภาชนะแต่อยู่ในบาทนะเนี่ย พระบางรูปท่านก็เสียไม่ได้ก็แอบติดเขาเรียกว่าแอบติดตอนเป็นคารวาสถ้าเป็นกับข้าเหมือนข้าวราดแกงอ่ะเห็นไหมก็ต้องราดแกงท่านก็จะอ่านในบาทท่านก็อ่านสมมุติอันนี้เป็นอมมุตินะอันนี้เป็นแกงไก่ท่านก็ตักเอาวางไว้ที่ขอบอันนี้เป็นผัดอ่าเป็นสมมุติเป็นผักคณะอ่าคณะหมูหมูสับอะไรเงี้ยตักมาเอาวางที่ขอบจะวางขอบ ก็ไม่ให้ไปนปนกับข้าวแต่คราวนี้หลวงปู่หลวงตาท่านมีประสบการณ์เยอะท่านก็จะรู้ไอป้ประเภทที่มาใหม่ๆอ้าวเสร็จปุ๊บตักท่านจะรู้ทันทีว่าจะมีประเภทนี้วางตรงขอบสังเกตให้ดีแล้วพอตักเสร็จปุ๊บทั้งหมดก็ไปอันนึงที่หลวงพี่อยากให้เห็นก็คือว่าอาหารที่พวกคุณโยมนำมาถวายเป็นของดีทั้งหมด วัตถุดิบอย่างดีผัดอย่างดีคือถือสุขลักษณะเป็นอย่างดีแต่ต่างบ้านต่างมาถวายสมมติ20บ้านเอามา20อย่างนําถวายสมมติพระมีสิบห้ารูปอย่างวัดไสหินนีมี16รหกลูกสมมุติว่ามีพระมา15บรูปทุกรูปต้องตักตักตัก,ตกเห็นไหมพอเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นจเจ้าวาดก็จะสั่งอ้าว เดี๋ยวท่านฉันไปก่อนและเดี๋ยวทางนี้ก็จะท่านก็จะแสดงพระธรรมเทศนาให้กับโยมในขณะที่ฉันไปก่อนเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าอ่เอาช้อนหรือมือต้องดูอีกนะท่านอธิษฐานเป็นเ,เป็นประเภทไหนในเรื่องของการฉันอาหารถ้าอธิษฐานว่าไม่ใช้อุปกรณ์มือก็คือต้องมือนะเขาเรียกว่าแล้วแต่บุคคล อันนี้ท่านก็เรื่องเรื่องการใช้ช้อนกับการใช้มือเนี่ยท่านให้อิสระอ่ะใครที่อใช้ช้อนก็คือใช้ช้อนใครที่ใช้มือก็คือใช้มือท่านจะบอกว่าถ้าพร้อมแล้วกวนข้าว <c oughs> โอ้โหคุณโยมเอ้ย,ย <c oughs> คือกวนในที่นี้หมายถึงว่าอาหารที่คุณโยมทำมาอร่อยหมดดีทุกอย่างแต่ท่านต้อง กวน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 ในบาทพอเสร็จปุ๊บก็อ่าถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือฉันทําไมจึงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านฝึกไม่ให้ติดที่รสชาติส่วนพี่ถึงได้บอกคุณโยมทํามาเนี่ยอร่อยหมดคุณโยมชิมมาจากบ้านเวลาชิมอ,อาหารที่จะถวายพระต้องมีช้อนต่างหากนะถูกต้องนะอ่าแล้วก็ชิมเอจริงๆแล้วถามว่า มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเผลอไปชิมอย่างเงี้ยแล้วถามว่าใส่บาทหรือว่าอะไรได้ไหมอ่าถ้าโบราณเขาจะบอกว่ามันจะเป็นเดนแต่จริงๆแล้วถามว่าฉันได้ไหมพระก็ฉันได้เพราะองค์พระสามาสมทธเจ้าเนี่ยท่านก็เคยนะตรงนั้นเนี่ยอ่ามันมีครั้งหนึ่งที่อ่าท่านไปหลบที่อบ้านของศรัทธาท่านหนึ่งแต่ปรากฏว่าอยากจะถวายอาหารแต่อาหารนั้นนะ่ะ มันมันถูกกินไปบ้างแล้วก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอันเนี้ยสามารถนาถวายได้ไหมพระพเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเอามาได้เลยนะ่ะท่านก็ฉันนะตรงนั้นนะ่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงไี้บอกว่าบางทีคนที่เขาอยากใส่บาตรเขาไม่มีก็สามารถทําได้ถ้าไม่ได้ถือหรอกพระที่ถือนะคือพระที่ท่านไม่ได้อ่านในเรื่องของอัถกถาอืมหรือว่าเรื่องราวขององค์พระสัมมาทธเจ้าก็จะถือโอ้โหข้าคือผู้วิเศษ จริงไม่ใช่ได้หมดนะอ่ะก็จะหลวงพี่กําลังจะพูดต่อว่าอใน,นส่วนที่ในเรื่องของที่คุณโยมทํามาเนี่ยรสชาติดีหมดของดีหมดแต่พอเอามากวนเสร็จปุ๊บท่านก็จะฉันกันฉันฉันฉันพอฉันเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นคําว่ารสชาติมันไม่มีแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นโฮอยู่ในบาทก็ฉันกันถ้าคน ถ้ารูปใดที่เขาเรียกธาตุอ่อนก็เข้าห้องน้ำไปทั้งวันนี่คือเรื่องจริงจนกว่าธาตุจะเข้าที่มันเหมือนกับท่านฝึกท่านฝึกให้พระที่มาบวชหรือว่าปฏิบัติเนี่ยต้องให้เข้าใจก่อนนะกรณีอย่างเช่นคุณโยมกลัวผีใช่ไหมถ้ากลัวผีโน่นไปอยู่ในป่าช้าไปนั่งกรรมฐานในป่าช้า ถ้าตรงไหนกลัวต้องให้ไปอยู่ที่กลัวแต่ถ้าไม่กลัวก็คืออ่ะงั้นก็เอาพอก้อมแก้มคนเราเมื่อถึงเวลามันพีคสุดชีวิตเนี่ยคุณโยมมันจะเกิดการไม่กลัวโดยอัตโนมัติร่างกายจะจะสร้างภูมคิคุ้มกันขึ้นมาทันทีเหมือนกับเวลาเราถูกต้อนจนมุมอ่ะมันถอยไม่ได้แล้วอ่ะเอาวะเป็นไงเป็นการนะถึงถึงกูตายมึงต้องเจ็บอ่ะอ่ะคืออย่างเนี้ย พอถึงเวลาจรตัวปุ๊บมันก็สู้ใจขาดนี่แหละแล้วท้ายที่สุดมันก็จะชนะนั่นหมายถึงว่าถ้าจะเข้าที่ถ้ามันจะปรับเข้าที่จะไม่ติดรสชาติอันนี้นี่คือสิ่งที่ในวินัยเห็นไหมที่หลวงพี่บอกเพราะฉะนั้นในในในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้ามันจะต้องผิดพวกนี้มันจะผิดทั้งหมดบางบางอย่างมันอารมุ่มอร่วยกันได้เนาะอันนี้อย่างอย่างพระมหานิกายบางท่าน อย่างวัดไฝหินเนี่ยอะบางที่บางจุดท่านก็มีอาหารเป็นจุดๆๆถ้าไม่ได,ด,ด้ถ้าไม่ได้ไไดอ,อธิษฐานภาชนะเดียวดังนั้นก็จะมีลองรับได้เนาะอ่ะก็จะมารายงานก่อนาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าปีนี้คนที่สัคณะสัทธาที่เดินขึ้นดอยสุเทพเนี่ยก็ถือว่าเยอะ ก็ประมาณประมาณเกือบท่านหลวงพี่ถ้าประมาณเอานะสาหรับหลวงพี่เกือบสองหมื่นคนวัดจากไหนวัดจากข้อมือหมายถึงว่าสายศิลเนี่ยที่ผูกสายศิลที่ผูกเนี่ยตอนแรกเตรียมไปประมาณประมาณแค่ห้าพันห้าพันชุดแล้วก็ไปทําอีกห้าพันชุดเป็นหนึ่งหมื่นชุดท่านสลับกันผูกข้อมือให้โยมเนี่ยขึ้นดอยเนี่ยสลับกันผูกเลยนะ นั่นคือหนึ่งหมื่นแล้วไอ้ที่ไม่ได้ผูกแล้วก็เดินเลยไปเนี่ยก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ลาวๆเนะี่ยตีไปสองหมื่นนั่นแหละสำหรับปีนี้เพราะเพราะมีพายุฝ,ฝนด้วยไงหลวงพี่ถึงได้บอกว่าเนี่ยมันชื่นใจตรงที่ว่าคณะสัทธาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวเมียนมาเขาก็ขึ้นกันไป แม้บางทีบางพวกเนี่ยบางบางพวกบางเขาเรียกบางพวกบางกลุ่มเขาอาจไม่ถูกกันเร่าชาติพันธุ์บางพวกเขาก็ไม่ถูกกันแต่เวลาเขาเดินขึ้นดอยไม่มีคําว่าศัตรูเอาจริงๆนะเขาถือว่ามันเป็นกาลกินีของชีวิตการที่เออเรามางานบุญแต่มาทะเลาะก,กันอันนี้เขาเรียกใจไม่ได้มาทําบุญใจมาหาเรื่องดังนั้นเขาจะเคลียร์เขาจะแบ่งไงเขาคือเป็นประเภทเขารู้หน้าที่ว่า ตรงนี้คืออะไรและไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรถ้าสมมุติว่าไม่รู้หน้าที่เอาแต่เฮ้ยเจออาลีไว้ต้องตีมันอย่างงี้ไม่ได้เขาจะไม่ทําอันนี้คือเขาเรียกว่าใจที่มีศรัทธาเป็นชาวพุทธโดยแท้มีองค์พระสัมมาสูเจ้าเป็นสาารณะโดยแท้ไม่ใช่มีตัวตัวฆ่าตัวเองเป็นตัวแทนไม่ใช่นี่ก็ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นหลวงพี่ไม่ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ด้วยความสงบก็ถือว่าเป็นอะไรที่สงบเรียบร้อยดีแต่ก็มีบ้างบางช่วงที่โดนพายุฝนกระหน่ำแล้วก็ตีเอาเต็นท์ของน้องๆโยมที่เขามาช่วยในการดูไพ่พรมยานดูในเรื่องราวของชีวิตคนนั่นแหละมันหอบตลบเลยนะคุณโยมขนาดตีอะ,อะไรละ่ะสมอบอกไว้แล้วมันมันตบ ลมมันหวนนขึ้นมาโอ้แรงมากน่ากลัวอืตอนแรกก็นึกว่าบาดเจ็บแล้วเราเป็นพระไงคือด้วยด้วยใจที่หลวงพี่อ่ะอย่างที่ทุกทุกท่านก็รู้ว่ามันเป็นจิตอาสามาก่อนแล้วก็เป็นเป็นประเภทกู้ภัยมาก่อนเราเห็นตรงนี้นตอนแรกก็กำลังจะเฮ้ยจะวิ่งไปช่วยมองเห็นเครื่องแบบตัวเองเฮ้ยเป็นพระทำไม่ได้ <laughs> ได้แต่อืมปงสังเวชไปนั่นแหละแต่ก็มีหลายๆท่านมาช่วยกันอยู่แล้วถ้าถ้าเมื่อก่อนหลวงพี่จะไวมากในเรื่องของการการประสบเหตุเนี่ยหลวงพี่จะเข้าไปช่วยถ้าเป็นคารวสนะอย่างหมูปง่งหมูป่าเนี่ยหลวงพี่ไม่สนเนะ่ะทั้งๆท,ที่เป็นลูกหัวใจแต่หลวงพี่ก็ไม่สนเพราะว่าจิตมันต้องช่วยให้ได้ต้องช่วยให้ได้แม้ว่าจะเราจะไปอยู่ด้านหลังถ้าก็ต้องหาหาทางเข้าถ้าให้เจอดันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น คือจิตมันไปผูกตรงนั้นแล้วะต้องช่วยให้ได้แค่นั้นเลยอืมอ่าก็ขอขอบพระคุณเหล่าศรัทธาพุทธศาสนกชนทุกท่านที่เกื้อหนุนพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะวัดฝายหินที่เดียวแต่ก็ยังมีหลายๆวัดเนาะที่คุณโยมนั้นร่วมกันทําบุญกันมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวหลังจากเมื่อกี้ต้องเป็นเครื่องนี้สิที่หลวงพี่เขียนเอาไว้อ่าในหัวข้อคืออย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ หลวงพี่ต้องอเอาเครื่องกรองน้ําเขาเรียกกรองน้ําแบบน้าน้ําแดงแดงน้ําน้ําดอยอ่ะคือน้ําดอยคือคุณโยมเคยเห็นหินลูกลังไหมเวลาฝนตกเนี้ยแล้วมันชะพระพระที่ท่านอยู่บนเขาอยู่บนดอยอ่รวมไปถึงชาวบ้านบางบางส่วนเนี้ยเขาอาศัยน้ําธรรมชาติน้ําธรรมชาติเนี่ยน้ําแรกของการที่มันลงมาที่บนดินเนี้ย เวลามันลงแอ่งมันจะเป็นน้ําโครนเขาจะใช้กันไม่ได้เลยมันต้องรอพักทําบ่อพักอีกประมาณกว่าจะได้ใช้มันสองวันพัน้นก็จะมีความทุกข์ทรมานสูงนะฮะหลวงพี่จึงมีเครื่องกองน้ําขนาดใหญ่อ่าแล้วก็ก็คือโดนร้องขอมานั่นแหละก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิน้ําเพื่อชีวิตนั้นส่งเครื่องกองน้ํามาแต่หลวงพี่ยังขาดอุปกรณ์อีกพอสมควรก็เลยบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากจบรายการตรงนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะเรียกบุญฟ้าผ่าหลวงพี่เปิดแค่ไม่ไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้แค่นั้นเลยแล้วก็ปิดเพราะว่าผู้นี้ต้องรีบไปซื้อหรือไม่รู้ว่าโยมเขาซื้อเรื่องถ้าซื้อหลวงพี่ต้องต้อง,ต,องต้องหักค่าใช้ใจ่ายให้เขาอ่าอันนี้มันเป็นมันเป็นงานส่วนรวมแลม้วเป็นงานพระด้วยกันคือจะมีสำนักสงฆ์ของหลวงพ่อประสิทธิ์ที่ที่ป่าเมี่ยง มีดอยลังกาสองอ,อีกสองวัดคือพรุ่งนี้มีสี่วัดที่หลวงพี่ต้องไปแต่เช้าเลยออกจากวัดไยหินแล้วก็คือช่วยกันน่ะคณะสงฆ์ด้วยกันคือท่านท่านเป็นพระป่านนี่แหละท่านเป็นสายสายพระธรรมยุทธแต่สําหรับหลวงพี่เนี่ยไม่มีมหานิก,กายไม่มีพระธรรมยุทธเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันท่านเดือดร้อนหลวงพี่ต้องช่วยก็แค่นั้นเองก็อาจจะต้องซื้อปูน ที่ที่จะต้องเอาไปมอบให้ท่านด้วยเพราะเพราะมันบางทีมันต้องสร้างสร้างฐานอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ท่อเข้าต่อเข้างอ,อาพอสมควรพอสมควรสวัดอ่ะคุณโยมนั่นนะี่ะปูนยังไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการเนี้หลวงพี่จะจะจะ,จะบอกบุญแค่ระยะสั้นๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามาค้างเติ่งไหมอันนี้อขออนุญาตไม่อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพิ่งตําหนิหลวงพี่นะ เพราะว่ามันเป็นบุญฉับพันจริงๆนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ช่วยช่วยเหลือพระท่านนิดนึงท่านก็ลำบากอ่ะแต่ท่านท่านทำไม,ม,ม,มหลายคนสงสัยไงว่าทมแล้วทำไมท่านต้องอยู่ในที่ลำบากคุณโยมต้องเข้าใจว่าการที่เรามาบวชเนี่ยห,หลวงพี่อ่ะบอกเสมอๆว่าพระที่บวชเนี่ยไม่ได้มาบวชเพื่อหาโยมเราบวชเพื่อหาความสงบเราบวชเพื่อฝึกจิตของเรา เราต้องการชนะตัวจิตของเราว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการโดนสิ่งรอบข้างเข้ามาอัดเข้ามาเนี่ยถาโถมเข้ามาเราจะมีภูมิมากน้อยแค่ไหนปัจจัยมากองเนี่ยเฮ้ยระหว่างปัจจัยกับพระพุทธเจ้าจะเลือกอะไรถ้ารวันนี้อย่างหลวงพี่เขียนในเรื่องของอยืมเงินเดี๋ยววันนี้ยหลวงพี่จะจะจะ,จะคุยเรื่องการยืมเงินอันนี้หลวงพี่กำลังพูดถึงในเรื่องของพระที่ท่านอ่อน อ่อนพรรษาไม่ใช่อ่อนพรรษาเขาเรียกอ่อนประสบการณ์อย่างกรณีที่เนนเนรแล้วบวชเป็นพระเลยอันเนี้ท่านยังไม่เคยทํางานบางครั้งโยมเนี่ยนําถวายปัจจัยเอามาล่อถ้าท่านคิดไม่ได้ท่านจะหลงรละเรองกับปัจจัยอันนั้นซึ่งตรงเนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ท่านย้อนกลับไปใหม่ว่าท่านบวชเพื่ออะไรแต่สําหรับคนที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าเบื่อหน่ายตรงเนี้ แล้วท่านมาบวชเพราะประสบการณ์ชีวิตมันสอนต่อให้เอาปัจจัยมาวางเยอะๆท่านก็บอกว่าก็ที่กูออกมาก็เพราะไอ้เรื่องพวกนี้แหละมันจะรับรู้ทันทีนี่คือเขาเรียกว่าตัวเงินเนี่ยมันเป็นค่าศึกในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเพราะนั้นหลวงพี่ไม่ปฏิเสธไอ้ประเภทที่มาถึงแล้วเอายมามา้เาเาเอาปัจจัยถาวายเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องปัจจัยคุณโยมออกเลยเพราะแสดงว่า ใจท่านไม่บริสุทธิ์ต่อให้นี่คือการพูดเล่นก็ไม่ใช่การจะพูดเล่นจิตต้องคิดแล้วหลวงพี่จึงเฉยๆกับพระผู้ใหญ่ที่พูดถึงเรื่องปัจจัยหลวงพี่เฉยๆเลยหลวงพี่จะเจอแค่ครั้งเดียวและและอีกอันหนึ่งก็คือดูก่อนว่าสมควรจะอย่างนี้ไหม <laughs> คือมันมองกันปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีแล้วแล้วก็หลวงพี่จะช่วยแค่ครั้งเดียว ระหว่างพระที่ท่านไม่สนใจเลยเอาแต่เรื่องของปฏิบัติแล้วเอาเรื่องจิตเนี่ยเราเราเป็นกันทุกคนถูกไหมเราเข้าหาตรงนั้นนั่นนะคือคุณโยมท่านใดที่เข้าใจหลวงพี่จะรู้จักหลวงพี่ก็จะรู้ดีว่าอย่างที่หลวงพี่ว่าโยมเขียนหน้าซองให้กับวัดใา่หินแล้วก็เสร็จปุ๊บหลวงพี่จึงนําถวายเพราะว่าการถวายเป็นปัจจัยส่วนรวมเนี่ยท่านจะใช้ใน ในกิจการของวัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือว่าค่าซ่อมแซมอะไรต่างๆมันได้ประโยชน์มากกว่าก็มาบวชแล้วคุณโยมจะใช้อะไรพระเราจะใช้อะไรเอาอย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันเป็นคำตอบง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะเอะเรามาสมาทานศีลกันก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นกรรมฐานเนาะอ่านิดนึง วันนี้อาจจะเข้มข้นนิดนึงเนาะในส่วนของกรรมฐานอ่ะถามมาในส่วนของปิดทองใช่ไหมปิดทองคําเปลวคุณโยมจําไว้นะอ่อถ้าถ้าจดได้ก็คือจดเอาไว้กับตัวอันนี้หลวงพี่ไม่คอนเฟิร์มแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ในเรื่องของตำตำาเขาเรียกตำาตำาของของคนโบราณเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าการปิดแผ่นทองคําเปลวเพื่อให้เรานั้นมี ความสุขทางใจดีขึ้นอันที่หนึ่งปิดทองคำเร็วนะอย่าเอาทองเยาศาสตร์นะถ้าทองเยาศาสตร์ในะชีวิตแย่เลยเพราะอะไรเพราะว่าทองนี้มันแปะยังไงก็อยู่อย่างนั้นคือมันจะเป็นแผน่นมันจะไม่มีกะทองคําจริงๆมันละลายนะคุณโยมเคยเห็นขนมที่เขาใช้แผ่นทองคําปิดไหมแล้วเรากินกินได้นะอะแม้กระทั่งเอาเข้าไปที่ผิวนะอาจฟืดเดียวหายเลย มันซึมเข้าทันทีนี่อปิดทองคําเปลวตรงไหนอันที่หนึ่งตรงพระเศียรพระเศียรคืออะไรศีรษะเขาบอกว่าการที่ปิดแผ่นทองคําเปลวไปที่ตรงพระเศียรหรือว่าตรงศีรษะเนี่ยเป็นเขาเรียกบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าะจะทําให้สติปัญญาดีเป็นผู้ที่มีความฉลาดและหลักแหลมอันนี้คือ เป็นคตินะเป็นคติของขที่มันมีบันทึกในโบราณเอาไว้อันแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บอันที่สองในส่วนของพระพักพระพักก็คือส่วนของใบหน้าตรงไหนก็นแล้วแต่หน้าผากแก้มจมูกปากอะไรแล้วแต่นะอันนี้ก็คือถ้าปิดที่พระพักท่านหมายถึงว่าหน้าที่การงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนี่ต่อมาที่3ก็คือตรงตรง,ตรงพระพระอุทธรพระอุทธรก็คือตรงท้อง มันนั่นหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนี่ตรงท้องปิดเรียกว่าพระอ,อุทธรตามมาอย่างที่สี่ก็คือเมื่อมีพระอ,อุทธรแล้วก็ต้องขึ้นมาข้าง,างบนนิดน,นึงเขาเรียกพระอ,อุระพระอุระคือตรงหน้าอกท่านใดที่ปิดทองที่ตรงหน้าอกก็เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เขาเรียกเสริมเสริมสง่าราศีเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของบุคคลทุกคนเห็นไหมต่อมา จุดที่ห้าเขาเรียกปิดที่มือสมมุติว่าปางไหนก็แล้วแต่ปางห้ามญาติจะปิดที่มือก็ได้ใช่ไหมหรือเป็นอะไรปางเปิดได้หมดหรือสมาธิได้หมดถ้าปิดที่พระหัตถ์ก็คือที่มือเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอำนาจบาร,รมีลูกน้องรักใคร่มีอำนาจมีบาร,รมีลูกน้องรักใคร่ถ้าปิดตรงที่หกเขาเรียกพนาพีก็คือสะดือ เอาแผ่นทองคำไปปิดทะเดอเนี่ยเขาบอกว่าตลอดทั้งชีวิตของคุณโยมจะมีกินมีใช้อ่าอย่างที่เจ็ดพระบาทพระบาทเน้นหมายถึงว่าความสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยดยานพานะพระบาทคือเท้าถ้าเราปิดแผ่นทองตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าปิดหลังองค์พระละ่ะเราไม่เคยรู้เลยแต่ในหลวงท่าน้าบอกว่า พระพุทธรูปนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์เราต้องมีผู้ที่ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระแท้จริงแล้วหมายถึงว่าผู้ควบคุมเบื้องหลังผู้มีอํานาจหมายถึงว่าผู้มีอํานาจซึ่งสามารถควบคุมและอยู่เบื้องหลังของคนที่มีอิทธิพลเขาเรียกว่าเหนือไปอีกแต่อยู่ด้านหลังไม่ออกหน้าเพราะฉะนั้นแปดจุดที่หลวงพี่พูดถึงอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่ามีบัอเขาเรียกว่าเป็นคําคําโบราณคําบันทึกในโบราณเอาไว้ใบลานอ,ะอ่ะตรงนี้แล้วหลวงพี่ก็เลยทําเป็นบอร์ดเอาไว้แล้วก็ปิดนะตรงนั้นโอ้พี่น้องหลายๆท่านมาปิดตามนั้นอะ่ะนั่นน่ะอันนี้ก็เลยบอกเอาไว้เฉยๆเนอะแปดจุดเวลาเราไปปิดแผ่นทองคําเปลวอ่าแล้วทําไมต้องปิดแผ่นทองคาเปลวเดี๋ยววัยรุ่นเขาจะต้องถามเพราะคนรุ่นใหม่มีข้อสงสยัยหลวงพี่ถึงได้บอกไงว่า สมัยก่อนนั้นพระนี้เป็นทองเหลืองไอ้ที่พระท,ที่ทาสีเหลืองๆสีเฟกคุณคุณโยมอย่าไปซื้อนะสําหรับหลวงพี่อ่ะอยากจะอยากจะว่าเหลือเกินคือถ้าเป็นทองเหลืองเงาเงเนี่ยโอเคอถ้าเป็นสำนิีก็โอเคแต่ที่มาเป็นเหลืองๆอย่าไปอย่าไปซื้อมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออหลวงพี่ว่าทําสีแล้วเทอะมากถ้าถ้าในส่วนของศิละปะนี่จบเลยนะไม่แตกกันเลยเอา่ายกเว้นว่า คุณโยมแบบลวกๆอะ่ะอ๋อเอาเนี้ยง่ายๆเหลืองดีอันนั้นคือพระเนี่ยท่านจะต้องผิวอารามอยู่เสมอๆม,มันหมายถึงว่าความสมบูรณ์พูนสุขรัศมีแห่งพลังของบุญอ่าจะต้องผ่องใสเราจึงใช้แผ่นทองคำเปลวปิดให้ท่านมีความอารามแค่นั้นในส่วนของผิวพัธุ์เนาะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะทวนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเผื่อคุณโยม,มาสายไม่รู้ว่า ปิดทองคําเปลวตรงไหนดีหนึ่งตรงพระเศียรน,นั่นหมายถึงสติปัญญาอ่าฉลาดแหลมสองตรงพระพักใบหน้าก็คือหน้าที่การงานความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น3ตรงท้องก็คือความอุดมสมบูรณ์จะเจริญไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง4ตรงหน้าอกก็คือความสง่าราศีเป็นที่ถูกอกถูกใจหตรงมือมันมีพลังอํานาจมีบารมีอ่าลูกน้องรักใครหตรงสะดือเขาเรียกว่าตลอดชีวิตนั้นมีกินมีใช้ไปตลอด7ตรงพระบาทหรือว่าฝ่าเท้าหรือว่าเท้า นั่นหมายถึงว่าความสมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยศญาณพานะแปดด้านหลังขององค์ท่านหมายถึงว่าบุคคลผู้เป็นเบื้องหลังเป็นกุลสือเป็นผู้กลุ่มอํานาจของทั้งหมดทั้งมวลเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือผู้มีอิทธิพลนั่นคือเป็นคุณกุลสืออยู่ข้างหลังนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นแปดจุดแล้วแต่เราเลือกแปะเลยเวลาไปกราบก็ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะ ให้รู้เฉพาะกลุ่มเฉพาะตนโพสต์ไปก็แค่นั้นนะไม่เอาอก็เป็นที่รับรู้แล้วเนาะ,อะบอกบอกเคดรับกันแบบนี้เดี๋ยววันนี้ยังมีคำถามที่คุณโยมก็ถามกันเข้ามาส่วนในเรื่องของอพิธีอโหสิกรรมที่ผ่านมาหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงพี่จะอยู่ในการคลองสมณะตรงนี้แต่ด้วย วันที่หลวงพี่จะลาสีขาก็คือวันที่สิบสองเดือนหน้านี่แหละตอนนี้หนังสือสามีภูมิภูมินั้นจบแล้วแต่คิดว่าน่าจะบอกบุญคุณโยมได้ในสัปดาห์หน้าหลวงพี่ต้องบอกบุญไปก่อนแล้วก็ได้ปัจจัยเท่าไหร่นะั่นะนะเดี๋ยวค่อยบอกว่ากันแล้วก็จากนั้นจะให้หลงพิมพ์นั้นตีราคาจะดูว่าได้กี่เล่มเนาะอันนี้ก็ก็เรียนกันตรงๆเพราะว่าหลวงพี่กําลังมองว่า ถ้าได้ปัจจัยพอถึง300เล่มก็ดีได้เกิน300เล่มก็ดีเพราะหนังสือชุดนี้ที่เป็นสามสิพภูมมเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้เอามาขายแต่แจกให้กับทั้งพระสงฆ์ทั้งโรงเรียนรงถึงบุคคลที่ต้องการและเห็นคุณค่าในสามสิพภูมินี้ก็นําำส่งใหอ้อันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้ เ่ลหลวงพี่ก็คงจะนําไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายป่าแม้ว่าบางบางที่ท่านไม่รับแต่เน,นี้ยมันเป็นหนังสือ,อกึ่งกึ่งธรรมะทีะ่ถ้าไม่รับก็ให้ท่านเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆในเครือของท่านเด็กจะได้รับรู้ถามว่ามันช่วยตรงไหนได้บ้างเอาจริงนะสมัยนี้เนี่ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยคุณโยมก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันแล้วหนังสือไม่ดูหรอก แต่หลวงพี่ชอบคำหนึ่งสมัยก่อนที่เหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ท่านได้สอนน้อยว่าหนังสือหนึ่งเล่ม,มเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราดูเผนๆเ,เ,เสร็จปุ๊บไม่อ่านหรือว่าอ่านนิดหน่อยแล้วก็วางไว้แล้วก็ไปคนอื่นที่มานั่งต่อเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันก็หยิบมาเขาเรียกทุกคนที่มานั่งเนี่ยมันก็จะหยิบมาอ่านเล่นๆค่าเวลาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ บางที่สัญญาณโทรศัพท์มันเข้าไม่ได้หนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างน้อยเด็กคนหนึง่งถ้าอ่านแล้วเขามีความรู้สึกว่ากลัวต่อการกระทําความชั่วหลวงพี่ถือว่าได้ผลหลวงพี่ว่าคุ้มสมมุตินะเงินหนึ่งล้านบาทสมมุติสมมตุติเงินหนึ่งล้าน 1, บาทที่เราสูญเสียในการผลิตทั้งหมดทั้งมวลแม้มันสูญเสียขนาดนั้นแต่ถ้าคนหนึ่งคนมาแล้วสามารถทําให้เขาเป็นบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งต่อยอดทางพรบบะพุทธศาสนาหลวงพี่ว่าคุมสําหรับบุคคลอันมีค่านะอืมนี่แหละก็เลยมองตรงเนี้ยหลวงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านใดจะมองแบบไหนแต่หลวงพี่มองในมุมของของการที่เราอยากจะให้เด็กๆได้รับรู้อย่าหวังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่านแล้วก็เออเดออีดีด,ดีแต่ท่านไม่ควรทำอย่างนี้นะคือคนที่ มีคําตอบในหัวว่าทำไมท่านทําแบบนี้ทําไมท่านไม่ทําแบบนี้หลวงพี่ถึงต้องบอกว่าเมื่อท่านเห็นรูปแบบท่านจึงคิดได้ว่าอ๋อท่านไม่ควรทาแบบนี้แล้วท่านควรน่าทําแบบนี้ความยากของการทํางานศิลปะคือหนึ่งจุดเริ่มต้นสองจุดสิ้นสุดเริ่มกับจบเนี่ยยากไอ้ตรงกลางเนี่ยสบายนะไม่ถ้าคุณโยมไม่เช่คุณโยมอยากจะคิดงานเนี่ยคุณคุณโยมเริ่มมาสักห,หนึ่งงาน คิดคอนเซปต์เลยกูจะทำเลยดีว่อ๋อเราต้องทําสมม,มุติว่าทำหมี่ลวกอสมม,ม,มุติว่าทำยำบุญเส้นคุณโยมจะขึ้นยังไงที่จะให้เวิดแรกเลยสะกดคนให้อยู่ว่ายำบุญเส้นของกูเจ๋งเห็นไหมมันยากตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คืองานศิละปะหลวงพี่อะยอมรับในเรื่องของการวิพากษ์เมื่อเมื่อคุณโยมเอาไปแล้วแต่ให้รับรู้เลยว่า มันยากตอนเริ่มต้นกับบทสุดท้ายว่าเราจะจบยังไงแล้วก็เรียงยังไงแค่นั้นเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นคำอของพระอาจารย์พระสกรที่ท่านสอนไว้เพราะหลวงพี่จะไม่เอาเอ,าอาคำจากของท่านอื่นมาไม่อันนี้ก็แกะตรงที่ท่านเทศเอาไว้เนาะเอาละก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนแล้วก็ค่อยมา สมทานศีลกันเนาะแป๊บหนึ่งปนุ่นอ้าวเจริญพรอืมคุณโยมปรพากันท่าการค่ะเจริญพรแล้วก็เอ่อเดี๋ยวอันนีน้อันอนี้อันนี้คุณโยมคุณโยมนิวาโตเออ น้ำกราบค่ะเจริญพรอหลวงพี่โยบอกว่าคนลุกครับตอนทําพิธีอา่า <c oughs> ก็ตอนที่เอาจริงนะถ้าถ้าไม่ติดว่าอวดอุตลีนะหลวงพี่จะเล่าให้ฟังหลวงพี่พูดพูดผิดสองครั้งนะ่ะหลวงพี่ถึงก็ขอโทษ <c oughs> อ,ออออากาศเลยนั่นแนหะมันมีเหตุมีเหตุ ก็มีโยมถามว่าหลวงพี่ตั้งใจเกินไปหรือว่าถือว่าเกรงหรือพราะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ใช่มันมีบางอย่างคุณโยมนัตสศรริทธิ์กราบนักสการครับหลวงพี่เลียวจเจริญพรคุณโยมจินชากาบนักการ,การหลวงพี่เจ้าข่าเจริญพรมาถึงคุณโยมกะนกรัดกราบค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมวันนี้ครอสอัพช็อตมากเจ้าค่ะ เออหลวงพี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันใหญ่ใหญ่ห,ญหน้าหลวงพี่ออืคุณพ่อช่วยเห็นแล้วไม่กล้ากินขนมเข็งเลยเห็นหน้าตัวเอง <laughs> มันใหญ่เกินปรับไม่ได้ด้วยอืมไม่ทํามไม่เป็นคุณโยมพิติก๊กการนกสการ,รหลวงพี่หลวง,งพี่เลียวจ้ะสาธุจ้ะคุณโยมพกรกมลการนกสการ,รหลวงพี่เจ้าข่าเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกาับนกสการ,รพระอาจารย์เจ้าข่าเจริญพร จะบอกว่าโยมพี่อุทิศเรื่องของอกระเทียมไม่ต้องไปกังวลเนาะของหลวงพี่ยังไม่หมดเลยหลวงพี่พยายามฉันวันละห้าเมตรห้าเมตรไม่รู้ไงว่าฉันเยอะกว่าน,นั้นได้หรือเปล่าอกระเทียมปบอของของโยมพี่เขาคุณโยมสจีกันนัศก,กรคารหลวงพี่จเจริญพรก็ามาถึง โยมพี่จอยกาบนักการค่ะ,จะเจริญพรนะโยมพี่อุทิศน้อมการกาบสาธุสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่มีท่านโยมหลายท่านคงไม่เข้าใจเ,เรื่องเหล่านี้ท่านกล่าวเรื่องเป็นประโยชน์อย่างมากเจ้าค่ะ,ะ,จะเจริญพรก็คือ <c oughs> ต่อให้หลวงพี่เป็นคารวาสเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องอธิบายเรื่องบางเรื่องมันมันมันเป็นอะไรที่มันควรจะมันเป็นสเต็ปสเต็ปของการปฏิบนะัตนะิอะเนาะอืม น้องเจน้อมกราบสาธุเจ้าเจริญพรโยมพี่ทิศหนังสือมีความน่าเชื่อถืออ่มากกว่าเราค้นหาจากโทรศัพท์น้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณโยมวิดาบอกว่ากราบนสการค่ะเจริญพรโยมพี่ปนัดดาจเรญพรอเมอาสาธุคุณโยมประพังกรกราบนสการหลวงพี่ครับจเรญพร คุณยมกหนกแล้ววันโโหสีกรรมนั่งสมาธิตามหลวงพี่ไม่รู้ว่าหลับไปหรือนั่งสมาธิกันแน่ค่ะแต่พอหลวงพี่เริ่มโมโหสีกรรมดิฉัน,นก็ทําทันทุกขั้นตอนอ่อดีดีดๆๆๆๆๆีดีดีดีมุนไัรกระเทียมดําวันละห้าเมตรได้อยู่จ้ะค่ะโอเคนึกว่านึกว่าฉันผิดอืมอ่าก็คืน ในในส่วนของอ,อะไรละ่ะการทำโอโหสิกรรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายคนก็ใช้คำพูดจนแบบหลวงพี่อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เขาไปใช้คำว่าตัดกรรมหลายคนมากเนี่ไปไปทำเนี่ยหลวงพี่เลียวท่านทำพิธีตัดกรรมหูตายอย่าไปพูดงั้นนะ หลวงพี่ซวยเลยนะถ้าใช้คําว่าตัดกรรมเนี่ยกรรมมันตัดไม่ได้คุณโยมหลวงพี่อธิบายหลายรอบแล้วเขียนก็เขียนนะใน Facebook หลวงพี่ไม่เคยเขียนว่าตัดกรรมหลวงพี่ว่ามาร่วมโอโหสีกรรมประกาศมาร่วมพิธีโอโหสีกรรมวันนี้พิธีแล้วก็ร่วมพิธีโอโหสีกรรม o am, แล้วก็ประกาศประกาศโอโหสีกรรมจะใช้ถ้าเป็นวันถ้าสี่วันหลวงพี่จะใช้คําว่าร่วมพิธี นั่นหมายถึงว่ามีพิธีแต่ถ้าเป็นขึ้นสิบห้าข้ามหลวงที่หลวงพี่ชายใช้คําว่าร่วมประกาศสังเกตดีๆ่ามันมันจะมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่มันมันจะไม่มีอะไรเป็นเหนือไปมากกว่านี้ไม่ใช่ตัดกรรมกรรมตัดไม่ได้แต่มันเทาลงได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าการบรรเทาลงถ้ากรรมนั้นบรรเทาลงไม่ได้เนี่ยคุณโยมเราจะไม่ไม่ไม่ควรจะรับรู้หรือว่าเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกันเลย เรื่องนี้หลวงพี่พระสกรท่านท่านเป็นคนบอกเองเลยนะมันต้องบรรเทาได้และบรรเทาได้จริงยกตัวอย่างอย่างขององค์คุริมานน่ะแหละนั่นะแหละที่เห็นได้ชัดเลยว่ากรรมที่ท่านเคยทํามาหนักๆอะ่ะท้ายที่สุดแล้วก็เป็นโอหสิกรรมอ่าถูกไหมอย่างกรณีของพระโมคคราพระโมคคะรานะนะ่ะอ่าจริงๆแล้วแม้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ท้ายที่สุดแล้วท่านยอมให้กับพวกเราโจรทั้งหลายเนี่ย ลุมฆ่าท่านจนร่างกายแหลกเหลวเนี่ยนั่นอะ่ะอันนั้นคือเป็นบุพกรรมแต่ทําไมท่านถึงต้องยอมแบบนั้นเพราะท่านมองแล้วว่าอ๋อท่านเนี้ยยอมปุ๊บตัวกรรมทั้งหมดทั้งมวลหายหายหมดเลยท,ทั้งท่านที่ท่านเป็นฝ่ายฤทธิ์ไม่ยอมก็ได้แต่ท่านไม่เห็นไหมเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างท,ที่ที่มันเป็นเรื่องของกรรมแม้แต่พระอรหันต์เองหลายๆรูปในปัจจุบันเนี่ย ตอนที่ท่านมรณะละสังขารเนะี<ๆ>่ยเยอะแยะพูดได้เพราะกระดูกท่านเป็นพระธาตุไงเาแยกก่อนนะพระาธาตุกับพระบรมสารีริกราธาตุก็ไม่เหมือนกันพระาธาตุใช้กับตั้งแต่ผู้ที่เป็นพระสาวกก็คือพระอสิติมหาสาวกลงมาจนถึงหลวงปู่หลวงตาสมัยปัจจุบันที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเมื่อเผาสังขารไปแล้วกระดูกแข็งตัวเป็นพระาธาตุจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่มันผิดแผ่ไปจากแคลเซียมก็คือหรือว่าปูนปูนเนี่ยอเพราะกระดูกของเรามันคือแคลเซียมถูกไหมนั่นน่ะอันนั้นน่ะนั่นคือเป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านน่ะได้ถึงในจุดจุดหนึ่งแล้วแต่จะบอกว่าโอ้ยท่านเป็นพระนร์อย่าเพิ่งบางรูปก็ไม่ใช่บางรูปก็เป็นแค่พระอนาคามีอ่าเพราะฉะนั้นอผู้ที่แปลเป็นสภาพกระดูกท่านเป็นพระธาตุได้จิตต้องบริสุทธิ์แท้ๆนะตรงนั้น อ่าหลวงพี่ถึงต้องบอกว่าพระบุมสารีิกธาตุใช้กับองค์พระสามมาสัมพทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่านั้นอย่างของวัดไฟหินเนี่ยก็ได้รับมอบสมเด็จพระบรมสารีิกธาตุสมเด็จองค์พฐถมมาถูกไหมแล้วก็เป็นพระบุมสารีิกธาตุที่เสด็จมาเองก็มาแล้วก็รวมไปถึงพระบุมสารีิกธาตุขององค์พระสามมาสัมพรธเจ้าพระโคดมในส่วนเนื้อเอ็นหนังจากคุณลุงทองดีหันสะคุณารม์ กับสมเด็จพระยายนสังวรสมเด็จมาพระพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายกรูปที่ผ่านมารูปที่สิบเก้าจากวัดบรวรท่านก็ประธานให้มานี่อันนี้เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุแต่ถ้าหลวงปู่หลวงตาท่าเรียกพระธาตุาทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมตัดไม่ได้แต่บรรเทาลงได้เพราะฉะนั้น การบรรเทาเหตุแห่งกรรมนะั่นคือการทํากรรมดีที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆทําคุณโยมเพราะการทํากรรมเนี่ยอ่มันมันทำกันเกือบทุกวันแต่ทําดีนะมันต้องเป็นจังหวะของการกระทําถูกไหมอย่างวันนี้หลวงพี่ก็ทํากรรมเดินไปเนี่ยลงกุฏิไปเหยียบหอยหอยทากแกลบก็มาตอนไหนไม่รู้อ่ะเออและอย่างนึงคือฝนมันตกไงแล้วเราก็รีบ เดินออกไปข้างนอกโอ้ตายแล้วก็ทำไงได้ละ่ะมันก็มีกรรมเราก็ถามว่าแล้วเราละ่ะมันไม่มีความตั้งใจแต่ไงก็ตายแล้วหลวงพี่ก็ต้องแผ่เมตตาให้มันก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นวัฏจักรเห็นไหมหลวงพี่เองก็ไม่รอดท้ายที่สุดแล้วเอเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปเนาะ อ่อันนี้ก็เลยต้องต้องบอกนิดนึงคุณโยมวิดาบอกว่านอกจากพิธีโอซิกรรมแล้วท่านจะมีพิธีลาพุทธภูมิแบบพระอาจารย์พระสะกรด้วยไหมคะพุทธภูมิลากันเองอธิษฐานลากันเลยไม่ต้องมีพิธีหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าอย่างของอาจารย์แม่ชีท่านก็บอกว่าถ้าลาก็อธิฐานลาเองเลยคือการลาพุทธภูมิหมายถึงว่าเรามิได้อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ขอเป็นเพียงแค่สาวก แล้วก็รับในข้อพระธรรมมานำบาปฏิบตัติท้ายที่สุดแล้วหนทางชีวิตก็คือถึงพระนิพพานหลวงพี่ยกตัวอย่างอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ย <c oughs> พระโพธิสัตว์นี่ท่านเป็นวิิยาทิกะวิิยาทิกะหมายถึงว่าทำบำเพ็ญบารมีอีกนานมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิบหกสงไขเพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องทำบารมีขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหคุณโยมแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ท่านแค่คนแรกที่หวังจะเป็นพูะพุทธเจ้าเพราะบริษัทษี่หวังเป็นพู้เจ้าเจ้านะเพราะนั้นต่อให้ทํางานต่อให้ทําแค่ไหนทําดีแค่ไหนไม่มีพระนิพพานถามว่าจะบรรลุธรรมยธรรมนะรู้เปรียบเสมือนผู้บรรลุธรรมแต่ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้อมิได้ถึงพระนิพพานเพราะว่าท่านยังคงทําบารมีต่อไปอเพื่อที่ ในอนาคตกาณนั้นวันหนึ่งที่ถูกพุทธทํานายเกิดขึ้นเนี่ยรับรองว่าอันเนี้ยท่านจะได้เป็นอย่างหลวงปู่หลวงตาเนี่ยนะที่บอกว่าอ๋อลูกนี้ท่านถูกพุทธทําท่านถูกทํานายใครทํานายเดี๋ยวอย่ามนโนกันเองเอ <c oughs> คือหลวงพี่ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านเพราะว่าท่านก็มลณะนาพากันไปหลายหลายรูปแล้วที่บอกอ๋อเนี่ยท่านจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะได้รับเเออ,อพุทธพยากรใครเหรือพยากรท่าน ห,หลวงพี่เกิดมาเนี่ยหลวงพี่ก็คิดว่าหลวงพี่ไม่ทันพระพุทธเจ้าอ่าอันนี้พระที่พูดเนี่ยต้องถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรมีบันทึกบันทึกพศไหนก็ต้องถามอีกคือจี้ไปอ่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะทํานายเนี่ยทานายทานายก็ต้องทํานายอ่ารูปต่อรูปต่อรูปต่อรูป,รปไม่ทำลายทีห้ารูปทันทีเอาแล้วรูปต่อไปไม่เหลือให้ท่านทานายเลยแค่นั้นเลยนั่นอ่ะง่าย คือบางทีต้องใช้ปัญญาบางทีศรัทธาโดยลืมปัญญาก็เยอะนะหลวงพี่บางทีใส่หน้าโอ้ลูปเนี้ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยคนเข้ากันเยอะแยะเลยเนี่ยแต่หารูไม่เบื้องหลังนี้ค้าขายเก่งมากอย่าให้บอกเยอะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพี่จะไม่จะไม่กล่าวในส่วนของตรงนี้เป็นข้อเสียของสงฆ์ซึ่งจริงท่านห้ามพูดให้พูดหลองข้อศีลเวลาสงฆ์คุยกันบางทีมันไม่ใช่ โลกเปลี่ยนถ้าไม่ยอมตัดตรงนี้ศาสนาจะสั้นลงอีกหลวงพี่ก็ต้องพูดก็แค่นั้นเอง <c oughs> มันบอบช้ำมาเยอะเนี่ยอ่าก็คุณโยมกรนกรัฐบอกว่ามันเหมือนว่างๆไปพักหนึ่งเลยค่ะอ่าวันนั้นสิบห้านาทีแล้วเป็นแบบนี้มากกว่าหนึ่งครั้งโอ้ดีมันเริ่มเคลียจิตมันเริ่มเริ่มเคลียเวลาเรานั่งอะ่ะ <c oughs> คุณโยมจะสังเกตไหมว่า เดี๋ยวท่านหลวงพี่เป็นคารวาสหลวงพี่ก็ต้องให้คุณโยมทุกทุกท่านนะน,นั่งแต่าพา์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นจากโยงก็เอาขอทุกท่านนั่นแหละ <c oughs> คือณนะตรงเนี้ยในในส่วนในส่วนที่จะต้องให้ให้ให้นั่งหมายถึงว่านั่งกรรมฐานก่อนนะคือการนั่งกรรมฐานนั่นคือกําลังเรากําลังช่วยพยุงจิตตัวเอง ในขณะที่เราเข้ากรรมฐานอยู่นั่งสมาธิอยู่มันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่คุณโยมเพราะจิตอันเป็นสมาธินั้นเนี่ยไม่ว่าจะเทพเทวดาสัมภเวสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้อมโมทนาถามว่าเขาทาได้ไหมเราเทพนะทําได้เพราะเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมไปยังไ,ไม่ต้องชั้นจาตุมอะ่ะกึ่งกึ่งจะจาตุมเนี่ยไม่ใช่อยู่ตายปุ๊บอยู่จาตุมเลยนะโอโหอันนี้ก็คือผู้จัดการห้างก็ทั้งนั้นเลยสิไม่ใช่บุญคนเราไม่เท่ากันเพราะนั้นเมื่อตายปุ๊บเนี่ย มันไปอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ท่านเหนือภูมนุษย์เนี่ยสามารถเข้าสมาธิได้พญานาคยังเข้าสมาธิได้เลยแต่พญานาคไม่สามารถบรรลุทําได้ก็แค่นั้นเองเพราะบังเอิญบังเอิญท่านนั้นติดตรงที่ว่ามีสันดานพระศาสนาเป็นเดรัชานท่านต้องกลับมาเพื่อปรับภพบภูมิตัวเองให้เป็นมนุษย์ก่อนอถูกไหมแล้วหลังจากนั้นถ้าท่านยินดีพอใจในความเป็นพญานาคอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเฝ้าแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทหารเอกของพระพุทธศาสนา อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วแต่ว่าอหลวงพี่ก็ของฟรีไม่มีในโลกแต่มันเขาเรียกว่าคนที่หวังเป็นบริวารของท่านท่านพญานาคราชทั้งหลายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าท่านประสงค์จะมีให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีฤทธิ์บ้างแต่ในขณะเดียวกันท่านไม่สามารถเข้าพระนิพพานได้เพราะท่านจำยอมตรงนั้นมันจะอยู่ในวัฏฏะ ของความโลภดังนั้นพญานาคจึงมีกินมีใช้เนี่ยเขาเรียกว่าที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะว่าท่านเฝ้าพระพุทธศาสนาของฟรีจึงไม่มีในโลกไงในเมื่อณตรงนี้ให้บุญก็ให้ท่านเขาเรียกเติมบุญกันไปเรื่อยจึงเป็นวัตะอยู่เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดท่านชอบหรือเปล่าถ้าท่านชอบท่านก็นที่ฐานขอเป็นอ่าบริวารของพญานาคตลอดไปถูกไหมแต่ท่านก็จะอยู่แค่นี้นะไม่ได้ไปไหนเลยนะ ถามว่ารวยแล้วเสพสุขไหมมันมีสุขและทุกข์ถ้าสุขสุขให้ตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านทําให้เกิดทุกข์ปุ๊บมันวูบทันทีคราวนี้ไม่ให้นาคและมันดิ่งเลือกเอานี่แหละท่านถึงได้บอกว่าจงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไปจนถึงพระนิพพานให้ได้ให้มีพระนิพพานเป็นที่ตั้งในจิตพอแล้วเนาะ,ะทุกคนย่อมถึงฝั่งฝันคุณโยมเอาล่ะกลับมาคุณโยม คุณโยมยุ้ยสาธุค่าจเจริญพรเอามาเรามา <c oughs> เดี๋ยวหลวงพี่จะขึ้นสมทานศีลห้าให้เนาะคราวนี้เดี๋ยวหลวงพี่ขึ้นน้โมก่อนแล้วแล้วก็ให้คุณโยมว่าข้อศีลตามหลวงพี่ท่านใดที่ไม่สามารถาว่าตามได้นั้นก็ให้น้อมจิตโมทนาเอาส่วนท่านใดที่ว่าได้ก็ว่าว่าตามทําไมต้องว่าแบบเอ่ยเอ่ยเสียงเกิดขึ้นเพราะว่า ท่านน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้บริเวณรอบๆเนะ่ะเขาก็อยากได้กําลังบุญถ้าท่านบําเพ็ญอยู่ในใจท่านจะได้คนเดียวแต่ท่านเอ,อ่ยขึ้นมาเนี่ยคราวนี้รอบๆท่านจะได้รับรู้จะมาร่วมโมทนาเหมือนหลวงพี่ทําวัดตอนเช้าต่อให้ทํารูปเดียวหลวงพี่ก็เปิดลําโพงแล้วอัดไมเลยตอนเช้าทุกวันเพราะหลวงพี่คือหลวงพี่บอกก็ถามทาไมต้องเปิดไม้หลวงพี่เลยบอกอ๋อผมสวดให้พระเจ้า ผมไม่ได้สวดให้ใครเลยแต่คราวนี้ยจะมีรอบๆได้รับอัน,นิสงส์ก็ไม่รู้แล้วแต่แต่หลวงพี่บอกผมสวดให้ท่านฟังให้องค์ระสามาบทเจ้าได้ฟังนั่นแหละแค่นั้นเรื่องของเรื่องอ่ะพร้อมเนาะสาธุสาธุนะโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทาาาสาาาัะสะมมพุทธททธัมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในการรมศีลข้อสีไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอาย ต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลาย ณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้า หรือเหล่ากลาลยานมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธ ทุอนุโมทามิอ่ะ,อะก็หลายๆท่านก็ได้รับศีลไปแล้วเนาะเพราะนั้นในเรื่องของการรับศีลเนี่ย <c oughs> ทำให้ผู้ที่อยู่ข้างๆของคุณโยมที่มองไม่เห็นเนี่ยตอนนี้เขามีศีลเต็มแล้วคราวนี้เรามาส่งตัวจิตจากการที่เราได้นั่งสมาธิให้เขาอสามนาทีไม่มากไปกว่านั้น อะไรที่เป็นความกังวลให้ลบออกวางแว้อย่าเพิ่งมาแบกอะไรที่เป็นอนาคตก็วางลงก่อนอย่าเพิ่งแบกเอาแค่ปัจจุบันก่อนเอาแค่ใจเราให้มันเคลียร์เอาตรงนี้เอาห้องหัวใจของเราที่มันลกๆอยู่เคลียร์ให้ได้ด้วยสมาธิหากพร้อมแล้ว <c oughs> สูดหายใจเข้าสูดหายใจออกแล้วเวลาหลับตาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมจะภาวนาก็ได้ไม่ต้องภาวนาก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือความว่าง ว่างจนไม่ว่างว่างจนไม่ว่างหมายถึงอะไรเราก็พภาวนาว่าหายใจเขาว่างว่างพอไม่ว่างหมายถึงว่าไอ้คําบริกรรมทั้งหมดหายไปคันจะว่างของจริงเนาะวางลมหายใจตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสะดือท้องน้อยอกลางหน้าอกปลายจมูกหรือกระหม่อมได้หมดอ้าวถ้าพร้อมแล้วเข้าสมาธิสูดหายใจเข้าออก วางลมหายใจซะในเรื่องของข้อศีลนั้นเนี่ยคุณโยมม,มันบวกกับพลังแห่งสมาธิตัวศีนนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองไปตรงไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราคือผู้มีศีลคนมีศีลกับคนไม่มีศีนนั้นเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วบางครั้งเราผู้มีศีลจะต้อง โอนอ่อนผ่อนตามแต่ก็ต้องไม่ผิดศีลคนมีศีลนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกไว้ใจมากกว่าคนไม่มีศีลดังนั้นพลังอํานาจของศีลนั้นจึงเป็นพลังอํานาจของความไว้ใจแต่อย่าเอาข้อศีลมาเป็นเครื่องต่อรองกับชีวิตไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อที่หนึ่งนั้นการปานาติบา ฆ่านั้นฆ่าเพื่ออะไรบนโลกใบนี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยากตายมันอยากจะอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตให้นานที่สุดเพื่อดูแสงสว่างในวันต่อไปดังนั้นเหตุผลของการฆ่ามันมีไม่กี่อย่างฆ่าเพราะโทสะฆ่าเพราะอาหารฆ่าเพราะอยากฆ่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นกรรมที่ได้รับนั้นต่างกรรมต่างวาระ ตามเหตุปัจจัยของดวงจิตของผู้กระทํานั่นเองข้อที่2ในเรื่องของอดินนานั้นข้ออดีาก็คือในเรื่องของการลักทรัพย์การเอาของเขามาเป็นของเราโดยที่ไม่ได้ขอเจ้าของนั้นหรือเอามาแล้วค่อยขอทีหลังถือว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะนั้นข้อตรงนี้นี่เองเนี่ยคุณโยมการไปเอาของเขามาเป็นของเราโดยที่เจ้าของไม่รู้เรื่องหรือไม่เต็มใจนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผิดแล้ว เพราะเราต้องการใช้แน่นอนที่สุดเราต้องการใช้แล้วเขาไม่ต้องการใช้หรือเราต้องหาต้องการหาประโยชน์เอามาขายแล้วเขาล่ะ,ะประโยชน์ของเขาอยู่ตรงไหนประโยชน์ของเขาเขาก็มีไว้ใช้ถ้าไม่มีเขาก็จะเอาไปขายมันก็เช่นกันเพราะนั้นใจเขาใจเรานั้นมหมายถึงว่าคุณโยมไม่ได้รู้สึกเลยคุณโยมเอาแต่ตัวเรานที่เ้ยต้องเอาให้ได้นั่นแหละนั่นคือข้ออดีนากรรมต่างๆก็จะเหมือนกัน เอามาก่อนแล้วขอทีหลังแม้เจ้าของจะให้แล้วนะแต่โทษมันก็จะเบาลงหน่อยกับขโมยเลยโดยที่ไม่ขอแล้วยิ่งขโมยด้วยทำร้ายด้วยไปกันใหญ่นะบัดนี้จิตนั้นไม่สามารถจะเคลียร์ใจได้เพราะด้วยตัวกรรมนั่นเองต่อมาในเรื่องการเมสุมิชา,าราการไปผิดประเวณีผิดในเรื่องของประพฤติในเรื่องของการมาตัญหาทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนั้น มันบอกเกิดทําให้ครอบครัวแตกแยกแต่ทําเพื่ออะไรทําเพื่อการมาราคะหรือหรือสภาวะไหนหรือว่ามองตอนเองนั้นเป็นผู้วิเศษหรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอันนี้ต้องดูที่จิตของเราด้วยแต่การที่เราไม่ผิดในเรื่องของการมีคู่เลยดีที่สุดหรือคนที่ไม่มีคู่เลยนั้นได้เปรียบที่สุดเพราะมิใช่ค่าสึก ไม่มีค่าศึกสําหรับในการปฏิบัติต่อมาในเรื่องของข้อมูสานั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่รุนแรงมากหากผิดสัจจะโกหกหนึ่งครั้งชีวิตเปลี่ยนทันทีเพราะท่านจะไม่มีใครเชื่อถือชีวิตนี้อีกเลยข้อสุดท้ายในห่วงของสุราเมาีไรสุรานั้นมีมาแต่โบราณแต่ไหนแต่ไรแต่เมื่อไร่ก็ตามที่น้ำเมาเข้าปากชีวิตเปลี่ยนทันทีทุกวันนี้ข่าวฆ่ากันตาย หรือทั้งหมดทั้งมวลทะเลาะเบาแวงกันตายเพราะสุราทั้งนั้นสุราจึงเป็นตัวที่บีบแล้วก็ลดทอนในเรื่องของสติปัญญาทําให้เรานั้นผิดในเรื่องข้อศีลได้มากมายทั้งหมดทั้งมวลนี้แค่ห้าข้อมิใช่ข้อห้ามแต่เป็นข้อที่ถ้าเราพึงปฏิบัติแล้วผาสุขจะมีเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคนเอาละ่ะ <c oughs> ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาค่อยๆถอนสมาธิขยับเนื้อขยับตัวเล็กน้อยขยับตัวเล็กน้อย,ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาโล่งไหมหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกคุณโยมได้เคลียร์จิตบางส่วนออกไปบ้างแล้วบางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้เนาะว่า,าการเคลียร์จิตมันยังไงช่วงหนึ่งที่เราว่าง เราเดินตามสมาธิเราเดินตามลมหายใจเราเน้นตรงลมหายใจแค่ช่วงนะ่ะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นคุณโยมก็ได้อาน,นิสงส์งละอ่ามันเหมือนกับคนนอนหลับลึกอะ่ะโอเหนื่อยทั้งวันเลยเอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูวขอนอนห้านาทีนะปลุกด้วยนะหลับแค่ห้านาทีบางทีสามนาทีอะ่ะเพื่อนมาปลุกแล้วเฮ้ยนายมาขึ้นมาคุณโยมอยู่ได้เป็นวันเพราะจิตมันได้พักแค่สามนาทีท่านะเนี่ยนี่คือความความที่จิตมันลา้า หลวงพี่ถึงได้บอกวางไว้ก่อนทุกอย่างวางไว้ก่อนเนาะเอาล่ะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นการให้พรคุณโยมอ้าวสาธุสาธุาธ <c oughs> ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมมิชันตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณีโชติหราโสยถาสพพิทโยวิวันชันตุสาภโรโกวินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุाีทีขายุโกภวาอาภิวาทนาเสียริสนิจาวุธาปัจายิโนจาตาโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง อาลังสาพาพุทธานุภาเวนาสาพาธรรมานุภาเวนาสภพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขารัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสัตรมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกะ ลูกาเวน่าซาเฟตโรคาสาเฟติภัยซาเฟตอันตรายาซาเฟตอุปัฏฐวาสาเฟต ตุนิมิตาสาเพเตอาวมังคารวินาสันตุอายุวะทักโวทนนาวะทักโวสิริวะทักโวยัสาวะทักโวบาลาวะทักโววันนาวะทักโวสุขาวะทักโวโหตุสะทาทุกขโรคะขภยาเวรัสสุะสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินา สันตุจเตะจัสาัจสาเยเสทิธนกลาภสุธีภะยังสุขังพัลลาสิริอายุจวันโนจัพโขคังวุทียจายสาวะสตวัสสาจอายุจชยวัสเสทิภวันตุเตภวตุสาพมังกรังราคันตุสาภเทวัตตา สาพะพุทธานุภาเวนัสัทธโสเทียาวันตุเตียภวะตุสัพมังคะรังราขันตุสาพเทวตาสาพธัรธมานุภาเวนัสัทธโสเทียาวันตุเตียภวะตุสัพมังคะรังราขันตุสาพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสัทาโสเทีย ป w วันตเตสนึสงหนึ่งุ <c oughs> ่ก็ยินดียินดีอสำหรับ <c oughs> วันนี้ในเรื่องของข้อศีลอ่ก็มาตอบคำถงคำถามกันให้มันเรียบร้อย <c oughs> เพราะเดี๋ยวจบแต่ตรงนี้หลวงพี่ต้องเตรียมไปทำวัดอืก็ในเรื่องของ อันนี้อะไรนะมีผู้ถามมาว่าหากจะซื้อรถถวายวัดจะเป็นการสมควรไหมคะอืมท่านคิดว่าไง <c oughs> สำหรับสำหรับวัดที่เขาต้องการนะนะอืมแต่ถ้าสำหรับหลวงพี่หลวงพี่เหมือนหลวงพี่ยกตัวอย่างแล้วกัน <c oughs> ครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาสุพัโทโโร <c oughs> วัดหนองผพาพง ừ, ท่านก็เหมือนว่าจะจะไปกิจนิมนต์ที่แห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าคนมากมายเลยอาเซียต่างๆนะเท่ากงเท่าแก่เศรษฐีทั้งหลายเนี่ยโอ้รถบงรถเบนซ์อะไรมาเต็มเนะลยหลวงพ่อครับเชิญขึ้นครับหลวงพ่อครับมาตรงนี้ดีกว่าหลวงพ่อ ท่านก็ยืนอยู่นิดนึงแล้วท่านก็มองมองสายสาแกนเลยหลวงพ่อหลวงพ่อชาสาแกนเร็จปุ๊บอคันเนี้ยตัวยตหะเก่าๆ่คันหนึ่งเลยเจ้าของรถก็ตกใจหลวงพ่อหลวงพ,พ่อจะมานั่งคันผมเหรอไปคันโยมนี่แหละก็ <c oughs> ไปนั่งเปิด <c oughs> คือแอร์ก็ไม่มีไงเปิดกระจกหลวงพ่อก็นั่ง <c oughs> คนขับก็ขับเกรงใจแล้วเป็นรถเก่าอะ่ะ อ่าไปที่หนึ่งก็ต้องใช้เวลาไอ้พวกรถเก๋งใหม่ๆต้องขับช้าๆตามโตโตต้าและเสร็จปุ๊บ <c oughs> คราวนี้เรื่องของเรื่องก็คือคุณโยมหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะซื้อรถถวายหลวงพ่อชาหลวงพ่อก็เลยบอกว่า <c oughs> คือพระหลายๆท่านถามในที่ประชุมสงฆ์ที่หนองบ่าพงว่ามีมีโยมเดี่เาจะถวายรถด,ดีไหม สงทุกลูกก็เลยบอกว่าดีเพราะว่าอย่างน้อยเวลาหลวงพ่อไปกิจนิโมนเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยแล้วก็เผื่อตอนนั้นเนี่ยสถานพยาบาลบริเวณรอบๆวัดหนองประพงะ่ะที่อุบลเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันจะไปไกล <c oughs> ก็อยากจะให้หลวงพ่อได้มีรถหรือว่าเอาญาติโยมที่ป่วยไข้ไปส่งหลวงพ่อก็เลยบอกว่า <c oughs> การที่เรามาบวชเนี่ยเราต้องการ ที่จะครองสมณะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่มันมาเจือจุนให้ชีวิตเราสะดวกสบายเรามาบวชเพื่อเราต้องฝึกปฏิบัติการที่เรามีรถหนึ่งคันใครซ่อมใครเติมน้ำมันภาวะนี้เกิดขึ้นยังไงมีแล้วเป็นภาระมีทำไมท่านพูดให้คิดไงเพราะฉะนั้น <c oughs> ต่อให้รถสวยหรูแค่ไหน ก็ไม่เอาท้ายที่สุดแล้วหลวงพ่อก็ไม่รับเพราะว่ามันมันเอามาเป็นค่าศึกในการปฏิบัติถามว่าถ้าถ้าเป็นวัดอื่นๆถ้าซื้อรถให้เนี่ยโอย้เขาเอาอยู่แล้วละ่ะถูกไหมเพราะเขามองประโยชน์อะไปนู่นไปนี่สะดวกแล้วตอนเสียวัดออกวันๆไม่มีคนจะทำบุญเลยจะเอาตรงไหนมา <c oughs> ซ่อมถูกไหม และั้งหมดรูปนี้ไปรูปอื่นนะ่ะมีไหมที่โยมเขาจะมีพลังศรัทธาเข้ามาแบบน,นี้มันไม่มีท้ายสุดมันก็คือเศษเล็กอันหนึง่งที่เราขายถูกๆ <c oughs> เห็นไหมเพราะนั้นมันกลายมาเป็นภาระหลวงพ่อชาท่านมองการไกลเนี่ยซึ่งหลวงพี่เองก็ขอใช้คําพูดของหลวงพ่อท่านเนี่ยตรงเนี้ยเอามาบอกคุณโยมนาว่ามันเป็นการสมควรไหมคุณโยมมองว่าสมควรไหม เหมือนกับหมาแมว <c oughs> ที่คุณโยมเอามาปล่อยที่วัดตอนแรกที่มันเป็นลูกหมาเนี่ยปากมันหอมเพราะมันเป็นปากของที่อยากอยากกินนมมันยังไม่หย่านมใช่ไหมปากลูกหมาเนี่ยโอ้ยน่ารักแต่พอโตขึ้นเริ่มเห็นความขี้เหล่ของมันแล้วอ่าเสร็จปุ๊บโอ้โหเฮ้เยสามเดือนแล้วมึงยังไม่มีขนขึ้นสักเส้นหนึ่ง <c oughs> ขี่เลื้อนเบาะ,ะเอาละเริ่มขี้เหล คราวนี้ปล่อยวัดพระต้องมาดูแล <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยพระภิกษุท่านก็เป็นพระผู้มีเมตตาแต่คุณโยมต้องเข้าใจอย่างหนึง่งพระไม่ได้มีหน้าที่มาเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงแมวที่คุณโยมมาปล่อย <c oughs> การที่คุณโยมเอาหมาแมวมาปล่อยให้เป็นภาระของพระให้จําไว้นะชีวิตคุณโยมไม่มีความสุขอะไรก็ตามที่ทิ้งภาระให้อีกท่านหนึ่งได้ดูแลและเป็นผู้ที่มี ความประพฤติหรือว่าในการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเพ่งในเรื่องของการเป็นคุณโยมซวยหนักขึ้นเพราะคุณโยมเอาภาระมาให้ท่านได้คิดต่อจะเลี้ยงยังไงเห็นไหมในเมื่อท่านหลีกทุกอย่างแต่คุณโยมพยายามเฮ้ยอ๋อตรงนี้มันมีพาระนี้มาอา้าวเดี๋ยวพาระกก็เลี้ยงมึงเองปล่อยท่านคิดแค่นี้แล้วบั้นปลายจะไม่มีใครเลี้ยงท่านมันเป็นเรื่องจริงซึ่ง ร้อยทั้งร้อยไม่มีเก้าสิบไม่มีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นถูกทอดทิ้งก็ยังทอดทิ้งหมาเลยแล้วจะเหลือเหลือกับคนที่คลอดลูกแล้วเอาลูกไปทิ้งไม่มีทาง <c oughs> นี่แหละดังนั้นเนี่ยในตรงนี้ขอให้คุณโยมคิดดีๆทั้งหมดทั้งมวลก่อนจะซื้ออะไรก็ตามที่ศึกษาก่อนอะไรที่ถวายพระได้อะไรที่ไม่ควรถวายพระ แค่นั้นเลยเห็นไหมทุกอย่างมันมีการทดลองมาหมดแล้วคุณโยมไม่ใช่ว่าเราอยากอย่างเดียวคุณโยมไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้โอ้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขอถวายสาลาอันนี้เอาไว้อ่ต้องบอกก่อนว่าสาลานี้ไว้เพื่ออะไรอ๋อเพื่อเอาไว้เป็นหอพระธรรมเอาโอเคเดี๋ยวขุดให้ขุดสะให้เลยเพราะสมัยก่อนหอพระธรรมเนี่ยท่านจะเอาไว้กลางน้ําสงสัยไหม เวลาท่านไปวัดต่างๆเนี่ยทําไมหอพระธรรมจึงอยู่กลางน้ําเออแล้วข้ามไปยังไงวะ <laughs> สังเกตไหมจริงๆเนี่ยมันข้ามได้มันจะมีที่ข้ามแต่คราวนี้ท่านเอาสะพานออกทําไมต้องอยู่กลางน้ําเพราะการปวกหนึ่งการปวกสองการพวกมดมแมลงที่จะเข้าไปทาลายในครับพระคมภีทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มันเป็นแมงเมา่าก็ไม่เปิดไฟแมงเมา่ามันจะมาทําไมละ แล้วเลี้ยงปลาปล่อยมีบอ่อปล่อยปลาตรงนั้นท่านมันก็อยู่กันตามธรรมชาติะธรรมชาติก็เป็นผู้ที่ดูแลมันเองก็จบแค่นั้นเองเวลาใครอยากศึกษาท่านก็เลื่อนสะพานไม้ท่อนเดียวไปอ่าอยากไปศึกษาข้ามหนึ่งแผ่นไปให้ได้ไปเกาะกลางน้ําเสร็จปุ๊บก็ดึงสะพานกลับแค่นั้นนี่ <c oughs> สมัยก่อนหอพระธรรมเป็นงั้นแต่สมัยนี้หอะ คือเมืองเหนือนี่หอพระธรรมท่านจะอยู่ข้างนอกหมายถึงว่าอยู่บริเวณวัดแต่ไม่ได้อยู่กลางน้ําอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะมันมันก็จะมีเหตุในเรื่องของการถวายอืมแต่ถ้าถ,าว,ถาวายอะไรที่มันสิ้นเปลืองที่ต้องไปซื้อของต่ออย่าอย่างรถเนี่ยน้ํามันต้องเติมใช่ไหมเครื่องต้องดูแลถึงเวลาต้องเอาไปเข้าเช็คโชลูมถ้าคุณโยมบอกขอภาวนาชั่วชีวิตเลยค่ะตรงนี้ ทำพินัยกรรมยันลูกหลานมึงต้องดูแลรถคันนี้ให้กับหลวงปู่หลวงตาท่านนะอย่างเนี้ยจบเออไม่เป็นภาระท่านแต่ท้ายสุดแล้วท่านก็จะบอกถ้าเป็นหลวงพี่หลวงพี่บอกยอมเอากลับบ้านเดี๋ยวถ้าหลวงพี่มีงานปุ๊บเดี๋ยวหลวงพี่โทรหายอมก็ขับมาจบเอาไหมไม่เอาเหรอกภาระถูกไหมเออนี่วิธีการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาที่ง่ายๆพระที่ท่านอาไม่มีความโลภเกิดขึ้นนะ่ะ นั่นน่ะอันนั้นน่ะท่านไม่เอาแต่ถ้าที่ไหนต้องการมีความโลภอยู่อะ่ะมาเลยมาเลยยินดีรับเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีดอกไม้บูชาพระนั้นได้ไหมคะหรือในบางครั้งเราไปกราบพระไม่ได้ซื้อดอกไม้ทุกเทียนแต่เราไปไหว้ขอพระขอพรจะบาปไหมคะ คืออย่างนี้คุณโยมต้องเข้าใจก่อนเนาะ,ะว่าในส่วนที่เราไปกราบพระเรากราบเพราะอะไรถ้าคิดว่าทูบเทียนดอกไม้มันเป็นส่วนสำคัญในการไหว้ไม่มีแล้วใจมันมันแย่ไม่ต้องไปอดอกไม้ทูบเทียนนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นพุทธบูชาไม่มีเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะ คือเราเอาไปถวายเพื่อเป็นเป็นเพื่อเขาเรียกเครื่องน้อมสักการะไม่มีเนี่ยเรามีพลังศรัทธาเรามีจิตอันเป็นมหากุศลในการสักการะพอแล้วอืหลวงพี่เห็นพวกประเภทลบหลูพ่พระเอาเท้าไปเหยียบพระพุทธรูปเอาค้อนไปตีพุทธรูปท้ายที่สุดนะพังทุกไลายนีะนะประราชิกตลอดพวกพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้ มันร้อน <c oughs> อในส่วนของความมีศรัทธานะเป็นหลักคุณโยมในเรื่องของของของบาปบุญคุณโทษคุณโยมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเราเป็นเราเป็นพุทธเราเป็นพุทธบุตรเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าที่ที่เหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมถามหลวงพี่ว่าคือ จยไปกราบพระแต่เราไม่มีอพวกดอกไม้ทุบเทียน,เ,นยเราจะบาปไหมมันบาปตรงไหนคุณโยมคุณโยมไปเด็ดดอกไม้บ้านคนอื่นเขาเหรอไปตัดกล้อยไม้ที่เป็นมูลค่าเป็นหมื่นๆเพื่อเอามาเป็นพุทธบูชาเหรอไม่ใช่เราเราบูชาเนี่ยเราแค่ต้องการมาแค่เป็นเครื่องเสริมยกมือไหว้ท่านอธิษฐานกล่าวคาพระพุทธบูชากล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยไอ้คําที่เขาขึ้นป้ายอยู่อะ อันนั้นเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นคําศักการะบางทีหลวงพี่แปลเอาอันนี้มันเป็นคําขอโอ้โหสีนี่หว่าเอาเอส,สัมสมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเทปมาเทนะทวรารัตะเยนะกนังสภาพราทางคาัตุโนพันเเออแล้วก็เป็นในเรื่องของอครูอาจารย์เยะปมาเทนะเอา้าอันนี้มันบทขอขอโทษขอคือบางทีมันมั่วคุณโยมขึ้นแค่บท บูชาพระตาตาไตาอ่อะออรหังสัมมาก็ได้แล้วนั่นนะ่ะนโมตัสสะขึ้นก่อนแล้วก็อรหังสัมมาพอและจบแล้วที่เหลือเป็นคําอธิษฐานนั่นนะ่ะถ้ารู้จักชื่อพระท่านก็อ,อธิษฐานตามชื่อนิดนึงก็จบแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องพิธีแล้วอุยกล่าวไปผิดหนึ่งคำนี่ท่านจะว่าไหมโอ้ถ้าท่านว่าได้เนี่ยถ้าไม่ใช่พระปฏิมาแล้วโยมอมท่านพูดได้แล้วล่ะ หลงพี่รูปหนึ่งจะไปขอพรนั้นตรงนั้น,น,นถ้าท่านพูดได้มันไม่ใช่ไงต้องมีปัญญาในเรื่องของการกร,กระบวนตรงนี้เนาะ,ะต่อมาบ้านหนูประสบป,ปัญหาคือคนชอบมายืมเงินค่ะโอ <laughs> ประสบป,ปัญหาเลยอ่าแล้วก็ทวงไม่เคยได้เราจะทำยังไงดีที่จะไม่ให้เขามากวนเรา คุณโยมท่านใดที่ประสบปัญหาแบบนี้มั่งอะไรโยมอ๋อโยมโอคุณโยมโอพยุสาธุครับจเจริญพรอ,อืมอ่ะโหตายแล้วสแสดงว่าอ่ะหลวงพี่อ่านเนี่ยใ,ให้ฟังอีกรอบนึงบ้านหนูประสบปัญหาคือคนชอบมายืมเงินสแสดงว่ารวยมากแล้วก็ทวงไม่เคยได้อันนี้เจอทุกครอบครัวเราจะทำยังไงดีที่จะไม่ให้เขามากวนเรา หลวงพี่จะบอกว่าคุณโยมเนี่ยบ้านคุณโยมแสดงว่าเป็นผู้ที่มีเจ้ากรรมนายเวรมากเยอะฮะเจ้ากรรมนายเวรนี่หมายถึงว่าพวกดผีวิญญาณเหรอคะไม่ใช่คําว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นหมายถึงว่าคุณโยมเนี่ยบ้านคุณโยมเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงพอคุณโยมมีเมตตาสูงมีอัธยาศัยดีกับคนทุกคนปุ๊บเนี่ยเวลาใครสักคนหนึ่งสมมติหนึ่งบ้าน ในหมู่ใกล้ๆเนี่ยเขามองแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าเอเราเฮ้ยเดือนนี้ไม่ไหวว่ะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะเหลือเกินเนี่ยค่าเทอมนี่นู่นนั่นมันมาอีกแล้วเอาไงดีเธออ๋อเธอลองไปยืมบ้านนั้นเขก่อนสิเขาใจดีนะรู้สึกเหมือนมีเมตตาอา้าลองลองพอไปยืมปุ๊บได้เพราะอะไรบังเอนะิญว่าบ้านคุณโยมน่าจะปฏิเสธคนไม่เป็น พอไปยืมเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าไอตอนไปยืมเนี่ยช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะอ่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเอามาให้เลยจะเป็นนี้ทุกคนนั่นคือสเต็ปของการยืมเงินคุณโยมจาไว้แล้วหลังจากพอสิ้นเดือนปุ๊บไปทวงแล้วมาทวงอะไนักน,นะเฮะ้ไม่ใช่ทาสนะโอ้โหตอนแรกมายืมอีเกอย ตอนไปทวงนี่เหมือนกับเราต้องไปขอขอมันเน่ะถูกไหมคุณโยมจำไว้เนี่ยแหละเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรหัดรู้จักปฏิเสธบ้าง <c oughs> มันไม่มีก็มันไม่มีอ่ะแต่พอไม่มีโหแค่นี้งกเน่ยเสียแรงมาคุยด้วยเอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณโยมจะจะแพ้กับคำว่าเพื่อน เนี่ยอุตส่าห์โหอุตส่าห์ครบเนี่ยดูดิพอเพื่อนเดือดร้อนก็ไม่ช่วยเจอคํานี้เข้าไปนี่สะอึกทุกลายนะเพราะฉะนั้นคุณโยมให้คุณโยมเลือกถ้าจะคบใครสักคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณโยมพูดไปเลยเฮ้ยเรามีกฎของเรานะถ้าจะคบกันนะ่ะอย่ายืมเงินอย่ายืมเงินบอกเลยเราไม่ได้มีมากมายเรามีเฉพาะตัวเราที่จะใช้ เกตนะทุกคนถ้ามันบอกเออโอเคถ้าแต่ถ้าคนไหนไม่บอกโอ้ยไม่ใจเลยไอ้คนนี้มากไปเลยว่าอย่าเพิ่งคบลึกซึ้งเพราะว่ามันจะแสดงว่าที่มันคบกันทุกคนเนี่ยมันเตรียมจะยืมเงินทุกคนอันนี้รับรู้สภาพจิตใจเขาได้เลยนะอแล้วจากนั้นมันก็มีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นประเภทที่เอาทุกมาให้คนอื่นโดยตัวเองเนะี่ยเห็นแกตัวมาก คนที่มายืมเงินเงินคนเขาเนี่ยแล้วรู้ว่าไม่มีปัญญาจะใช้เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เอาเปรียบคนคุณโยมคือตัวเองทุกเพราะเงินไม่มีไปยืมเพื่อจะบรรเทาทุกข์เราแต่ให้เขาเนี่ยไปทุกต่อเพราะคุณโยมอย,อย่าลืมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินออกจากกระเป๋าปุ๊บเมื่อน,นั้นคุณโยมนอนไก่เนื้อผักแล้วมันจะใช้ไหมว่าเงินมันยังไม่ชนเดือนเลยแล้วให้เงินไปเป็นก้อนเนี่ยถ้ามันใช้ทั้งก้อนแล้วบ้านมันจะเอาอะไรใช้วะ คิดแค่เนี้ยจบถูกไหมสุดท้ายใช้เป็นเบี้ยโหดแตกทุกคนแล้วเต็มที่ใช้สองเดือนเดือนที่สามไม่ใช้แล้วน้อยมากคนไหนที่ยืมยืมเงินคุณโยมคุณโยมแล้วแล้วใช้ทันทีทันใดเลยนะคุณโยมถือว่าเป็นผู้โชคดีมากไอ้คนนี้มีเครดิตอ่าถูกไหมเพราะเขากล้าที่จะอดอีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะใช้ตามสัจจะของเขามันวัดกันตรงนี้ ให้คุณโยมเนี่ยดูเอาแต่ต้องรู้จักปฏิเสธคนจะทำยังไงดีที่ไม่ให้เขามากวนเราชัดเจนเลยเขียนป้ายหน้าบ้านไม่มีเงินให้ยืมแล้วอนั่นน่ะกรุณาไปบ้านอื่นอยากจะตัดเพื่อนกันไม่ว่ากันจบแล้วคุณโยมก็จะได้ในสิ่งที่คุณโยมต้องการคือไม่มีใครมายืมแต่คนที่มาคุยก็จะเป็นเพื่อนใหม่ แค่นั้นเลยอืมแล้วแล้วครั้งต่อไปก็จะไม่มีนะเพราะว่าครั้งต่อไปถ้าใครจะมาไปดูหน้าบ้านกูก่อนเขียนว่าอะไรแค่นั้นเลยนั่นแหละอืมคือถ้ามันเสียไม่ได้จริงๆใช้วิธีของพระอาจารย์ภาสะกรหลวงพี่ก็จะสอนไว้หมดแล้วอ่าใช้วิธีว่าสมมติเขายืมคุณโยมหนึ่งหมื่นบาทคุณโยมมีเงินแค่ไหนสมมติว่าคุณโยมมีเงิน ทั้งเนือทั้งตัวมีอยู่สามพันโอ้โหเฮ้ยสามพันถ้าให้มันไปหมดนี่กูไม่มีกินแน่เลยเว้ยเอาไปพันห้าเฮ้ยมีอยู่แค่พันห้าไม่ให้ได้ให้ยืมอันนี้ให้เลยถือว่าเราช่วยกันแค่นั้นเลยนะถือว่าเราช่วยกันพันห้าไม่ต้องมาใช้พอคุณโยมให้พันห้าเสร็จปุ๊บจบเลยนะไม่ต้องทวงแล้วคุณโยมนอนหลับเลยมันคือความสบายใจที่เกิดขึ้นถือว่าช่วยแล้ว และถ้าเขามาคอยให้ไปแล้วไงพันห้าโหไม่พอมึงไปหาคนอื่นมั้งไม่มีจบไม่งั้นเอาพันห้าคืนมาเอาไปเลยคราวนี้กำขี้กำตดนี่คนมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละหนึ่งไม่เสียเพื่อนสองรู้นิสัยเขาแล้วสามมันป้องกันได้ป้องกันยังไงเอ้ยยึงกันไปแล้วนะพอแล้วนะไม่มีแล้วนะถ้าจะคบกันอย่ามาพูดเรื่องเงินนะ อืมแค่นั้นจบเพราะหลวงพี่ก็ใช้วิธีนี้เราเป็นผู้ที่มีแค่พอมีพอกินพอแล้วคุณโยมแล้วมีส่วนหนึ่งทําบุญแค่นั้นมันมันคือความสบายใจก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําอย่างไรเมื่อมีคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิตคือคนเหล่านะั้นเขาเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะตัดเราเออกจากสาร,ระบบแล้วก็วเอาวะ ไหนๆก็จะตัดมงเป็นเพื่อขอยืมเงินมึงก่อนแล้วเดี๋ยว่อยมาว่ากันตอนที่จะใช้เขาเตรียมไว้หมดแล้วเนาะคุณโยมอคุณโยมคุณโยมชุดดีใช่ไหมลุดดีใช่ไหมคุณโยมฤุดีน้องกราบสาธุเจ้าค่ะอโยมพี่วรันทนกราบอน้องกราบสาธุเจ้าค่ะ ก็เดี๋ยวจะโยมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็เขาได้เวลาแล้วล่ะอมันหมดเวลาแล้วหลวงพี่จัดชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวหลวงพี่บอกบูนแค่เอาแค่เอาแค่สี่ทุ่มพอเนาะปิดรับบริจาคเพราะว่าพรุ่งนี้หลวงพี่ต้องเอาเครื่องกองน้ําทั้งทั้งเครื่องเล็กและเครื่องใหญ่เอาไปต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งปูนทั้งอะไรเนี่ย ให้กับวัดอีกสี่วัดที่อยู่ที่อยู่ในในดอยในป่า,าจะติดตั้งสี่วัดที่เป็นสำนักสงฆ์ของหนึ่งหนึ่งเนียมีของของพระเดชพรคคุณหลวงพ่อประสิทธิ์บุญยมัคโรอ่าแล้วก็มีของวัดดอยลังกาแล้วก็ยังมีมีสองที่มีทั้งหมดสี่ที่อ่ะคุณโยมวันพรุ่งนี้ก็จะถ่ายรูปมาให้คุณโยมได้รับรู้ว่าเออเนี่ยเนี่ยคือปัจจัยที่คุณโยมร่วมบุญเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลวงพี่จะโพสต์แจ้งตอนนี้เปิดแค่สี่ชั่วโมงพออืม เนาะอ้า <c> ว <oughs> ก็โยมพี่เจี๊ยบกับนักการข่าหลวงพี่เลียวจเจริญพรอโอโยมพี่อ๋อยกับนักศการข่าเจริญพรอ,อ้าวเนาะคุณโยมอ้าว่วงกาบสาธุเจ้าค่ะคุณโยมปาริดากลับสาธุเจ้าคะ่คะ,าาเาคะ,ะเจริญพรออโยมพระแก้วกลับสาธุอ่าเจริญพรจ้ะคุณโยมจันญาณ้องกลับนักศการข่าเจริญพร อ่ก็อันนี้อันนี้ไล่อ่านก่อนอ้าวรับพรรับพรเสร็จแล้วเพรเดี๋ยวหลวงพี่ต้องอขออนุญ,ญาต <c oughs> เดี๋ยวต้องไปทางนู้นต่อโอ้ใครบอกเป็นสงงานไม่มีเต็มเลยสาธุสาธุเอารับพรทุกๆท,ท,ท่านเด้อ

ภาวะภิวาทนาสริรียสานิจังบุตตาปจา,ายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายววุวันโนสุขงังอาลังสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันนะอ่านะ ออ่คุณโยมประภาเนาะเอาละอาละ่เอาเท่านี้แหละเท่านี้แหละวันนี้